เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของผู้ชายคนนี้ฮะหลายคนถามถึงเขาอะนะครับคุณคิงฮะคุณคิงจะมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณคิงไปรับฟังเรื่องนี้มาจากคุณปรางและก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เดินทางกลางคืนครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของคุณมิกผู้มาเยือนคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องของผู้ติดตามครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเราไม่ได้คุยกับคุณคิงนี่มาพักใหญ่เลยฮะเนื่องจากตัวของคุณคิงก็ค่อนข้างที่จะธุระเยอะแล้วก็จะยุ่งในเรื่องของการปั้นพระปั้นอะไรต่างๆด้วยนะครับและที่สำคัญคุณคิงก็จะมีการถือศีลด้วยก็อาจจะมีช่วงพักไปหลายคนคิดถึงครับวันนี้มาแล้วฮะและตอนนี้อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องของคุณคิงเป็นเรื่องปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้ King of Ghost นะครับเราไม่ได้คุยกันพักใหญ่มากคุณคิงก็เข้าใจแหละว่ายุ่งเข้าใจฮะทั้งปั้นพระปั้นนู่นปั้นนี่แล้วก็ยังถือศีลด้วยถือศีลนี่ทุกวันพี่ครับแต่ว่างานตอนนี้ก็ทำอยู่ประมาณ7อย่างโอ้โหฟังจากน้ำเสียงคุณคิงโอเคนะสบายดีนะดีครับปกติครับพี่ก็ได้อยู่ตอนนี้ก็ยังนั่งทำพระอยู่เลยครับโอ้โหแล้วตอนนี้คืออยู่ที่ไหนครับเนี่ยก็ไปมาระหว่างกรุงเทพสระแก้วครับและตอนนี้อยู่สระแก้วหรือกรุงเทพสงวนไว้นิดนึงพี่อะไรนะสงวนไว้นิดนึงอ๋อสงวนไว้อ๋อโอเค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 เอ๊ะคนนี้มีความลับอะไรเนาะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะครับมาคุณคิงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ยินมาจากคุณปรางเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณคิงฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ติดตามเห็นบอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เดินทางกลางคืนด้วยครับผมคนหนึ่งฮะเป็นคนที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเป็นคนชอบขับรถตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันไม่รู้ผมน่าจะเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างผมชอบขับรถกลางคืนหนึ่งคือมันไม่ร้อนสองคือถนนมันโล่งสามคือส่วนมากกลางคืนเวลาขับรถผมจะตาสว่างเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ากลางวันเนี่ยขับรถไกลๆนะครับง่วงครับก็พี่เป็นถ้าสมมติว่าพี่แจ็คว่าพี่เป็นโรคจิตผมคงเป็นด้วยคนนะเพราะผมก็ไปไหนกลางคืนตลอดเนาะกลางวันดูมันรถเยอะดูมันวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้แต่กลางคืนเนี่ยยิ่งไปต่างจังหวัดนะครับโอ้โหแบบขับชิลๆสบายๆเย็นๆเปิดกระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันสบายดีครับนะครับมาคุณคิงไปได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณปรางเขาว่ายังไงฮะลินคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะพี่ผมขอนิดนึงนะฮะหลายๆคนฝากเรื่องมาแต่ผมไม่ได้เอามาเล่าเลยแล้วผมแบบคือผมทำงานผมไม่ค่อยได้อ่านข้อความเลยครับแล้วบางทีถ้าบางคนฝากมาผมยังไม่ได้เอามาเล่าผมก็ต้องขออภัยอยากให้เอามาเล่ากับพี่แจ็คแต่ละคนนะอยากให้เอามาเล่ากับพี่แจ็คแล้วผมแบบบางทีผมวันผมแทบไม่ได้เปิดเห็นผมเปิดมันจะขึ้นออนเขียวๆที่ผมดูยูทูบนะผมไม่ได้เล่นเฟซก็เลยบางคนจะว่าโหไม่อ่านเลยส่งให้อะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเข้าใจด้วยบางทีเปิดแค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบตัวปิดโปรแกรมมันอ่ะมันก็จะเหมือนออนไว้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออครับครับพี่เอาผมเริ่มไหมเนาะลุยเลยอยากฟังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคุณปรางว่าเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนแต่ว่าเรื่องของคนหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดถึงไปตอนนี้มาถึงเรื่องของอีกคนหนึ่งชื่อคุณโซ่คุณปางเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีนะครับและตอนนี้การที่เขาต้องมาต่อมหาลัยที่กรุงเทพเนี่ยก็ทำให้ช่วงหนึ่งคุณปางกับคุณโซ่เนี่ยเขาห่างจากกันไปพอห่างจากกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจากสภาวะของความสนิทมันก็ไม่ได้ห่างเหินเพราะว่าการไปเรียนต่อกรุงเทพมันก็ไม่กี่ปีและการสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ยังสนิทอยู่เหมือนเดิมพอกลับมาอยู่เพชรบุรีก็กลายเป็นว่ายังคงสนิทกันอยู่แ
การที่ต่างคนต่างโตแล้วอ่ะก็มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่พอเจอกันก็คือโอภาปาไถกันคุณโซ่เขาจะทำงานเกี่ยวกับทำสวนทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยแต่จะมีผลผลิตทางด้านการเกษตรเวลามาหาคุณปางทีเขาก็จะเอาพวกผลไม้รากไม้มาฝากเป็นประจำพูดง่ายว่าเขานอกออกไม้ได้แล้วก็สนิทกันชนิดที่ว่าถึงเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะแต่ก็นอนห้องเดียวกันได้อ่ะคุณพ่อของคุณปางเขาก็รู้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นยังไงไปมาหาสู่กันก็นอนห้องเดียวกันเตียงเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้มีอะไรที่เกิดเลยอันนี้วันหนึ่งคุณโชคก็บอกว่าอยากชวนให้ไปงานศพของคุณปู่คุณปู่เนี่ยเสียชีวิตคุณปรางเขาไม่ได้รู้จักกับคุณปู่เนี่ยเป็นการส่วนตัวแทบจะไม่เคยเห็นเลยดีกว่าและเคยไปบ้านของคุณโชคเนี่ยก็ไปบ้านที่คุณโชคเขาอยู่เป็นประจำไม่เคยได้ไปรู้ลึกว่าบ้านเขาตระกูลเขามีใครบ้างแต่ว่ามาในครั้งนี้คุณโชคเขาชวนไปเนี่ยซึ่งคุณปางเขาเปิดร้านเค้กเขาไม่สามารถจะหยุดได้เลยสักวันหนึ่งแต่ด้วยความที่เพื่อนสนิทเขาก็ยอมที่จะปิดร้านหนึ่งวันแต่จะไปก่อนหนึ่งวันคือสมมติว่าพรุ่งนี้เขาวันนี้เขาจะปิดร้านไปเลยเพื่อไปช่วยงานให้เต็มที่ก็เลยนัดว่าเดี๋ยวจะขับรถไปคุณโตก็บอกว่าไม่ต้องขับรถมาเพราะว่าถ้าจะขับรถมาเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่มาบ้านเรานะเว้ยมันไปที่หนึ่งเว้ยคือเขาสนิทกันเนี่ยเป็นเพื่อนก็จะมีมึงกูคือจะเป็นผู้หญิงก็จริงกับผู้ชายนะแต่เขาสนิทกันไอ้ไม่ต้องเว้ยเพื่อนเดี๋ยวไปรับดีกว่าเพราะว่ามึงขับไปบ้านกูคุณย่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านกูอยู่ประจำเป็นบ้านหลังใหญ่ซึ่งคุณปางบอกไม่เคยเห็นเลยในชีวิตว่าบ้านหลังใหญ่คือที่ไหนเคยไปแต่บ้านหลังนี้เขาอยู่ประจำครับอันนี้การกำหนดการนั่นคือว่านัดรับกันที่ตัวเมืองเพชรบุรีคือให้น้องมาส่งที่ตัวเมืองแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะมารับเพื่อนก็มากับพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เป้คุณปางนะคุณโซ่เนี่ยมากับเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่เป้ซึ่งคุณปางไม่รู้จักก็ขึ้นรถไปด้วยกันแล้วกว่าจะคุยกันกว่าจะแวะซื้อของที่จะเอาไปใช้ในงานบ้างเนี่ยก็เริ่มมืดแหละฟ้าเริ่มมืดเพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็ตอนประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วกว่าจะซื้อของก็เริ่มมืดแล้วแล้วก็ขับไปตลอดทางทีนี้การขับไปเนี่ยก็เหมือนกับคุยกันเรื่อยๆแล้วเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณปางเนี่ยเขามีอาการจะเรียกว่าเมารถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกไม่ดีก็นั่งหน้าเฉื่อยเพื่อนก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะรู้สึกไม่ดีไปแต่ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆก็นั่งมาอีกสักระยะหนึ่งแล้วคนเราอ่ะพอเพื่อนถามไม่ปล่อยว่าให้เมารถปะเนี่ยมันเหมือนโดนที่จุดที่ตัวเองพยายามสกัดเอาไว้แล้วมันก็เลยทนไม่ไหวบอกจอดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเอาของเก่าออกก่อนคือไปอาเจียนพอลงรถได้ปุ๊บก็คือพุ่งเลยพุ่งลักษณะของคุณปางเขายืนในท่าคือยืนเอามือชันเข่าตัวเองเนี่ยครับโค้งหลังแต่ว่าไม่นั่งยองๆครับแล้วโค้งคออาเจียนออกแค่นั้นนึกภาพออกเพื่อนเขาก็ตามลงมาในความมืดนะครับมืดชนิดที่ว่ามองแทบไม่เห็นอะไรเลยครับเพื่อนเขาก็ตามลงมาแล้วก็คุณโซนเนี่ยนะพอมาลูบหลังลูบอะไรกันเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเป็นไงวะมึงไหวปะวะก็หันไปเอาน้ำขวดน้ำเปล่าน้ำโพลิสมาส่งให้เขาก็บ้วนปากเสร็จตอนนี้มันยังมีค้างอยู่ไงก็เลยพยายามที่จะสูดหายใจเพื่อที่จะแบบดันมันออกให้มันหมดความใจโล่งๆแล้วในขณะที่ออกอีกรอบนึงเพื่อนก็ถือขวดน้ำเอาไว้ข้างๆนะออกเสร็จก็ลูบหลังให้แล้วก็ส่งขวดน้ำให้ในขณะที่คุณปางกำลังจะยกน้ำดื่มเพื่อนเขาดึงมือเฮ้ยไปขึ้นรถเร็วแล้วก็ดึงดันเข้าไปปากเฮ้ยอะไรวะน้ำเปียกหมดเลยแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่มุมในสุดของบ่อด้านหลังตรงแคปนะเขาก็ยังงงอยู่ตอนนั้นคือคุณปางบอกว่ายังไม่ทันได้โมโหไอ้เรื่องน้ำเปียกนะแต่ยังงงและตกใจว่าทำไมเพื่อนถึงทำอย่างนี้น้ำยังไม่ถึงปากเลยกำลังจะบ้นปากแล้วก็ปิดประตูลักษณะท่านั่งก็คือเอามือเนี่ยเขาฟอกเนี่ยครับดันกับหน้าต่างเอาไว้ขอบหน้าต่างแล้วก็เอามือป้องลูกตาเอาไว้เหมือนกับที่จะไม่ให้เห็นขอบด้านนอกอ๋อแล้วพี่คนขับก็ถามเป็นไรวะรพี่ไปเถอะเป็นไรไปเถอะนะคนขับเขาก็เหมือนเขาจะรู้กันเขาเป็นผู้ชายเขาไม่พูดมากก็ขับออกไปขับออกไปได้ประมาณ5 นาทีคุณปางก็เริ่มหันกลับมาฉุนตรงที่ว่าตัวเองเปียกน้ำเต็มหมดเลยก็เลยว่าเฮ้ยเป็นไรของมึงวะกำลังชบุ้นปากเปียกหมดเลยเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวค่อยคุยกัน
นั่งท่าเดิมตลอดแล้วพยายามมองหันหน้าเข้ามาก็คือไม่หันลูกตาไปทางด้านหน้าต่างเลยซึ่งมันผิดวิสัยของคนนั่งปกติและตอนที่มาตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็นั่งมองข้างนอกมาปกตินะมองทางนู้นบ้างนี้บ้างแล้วก็คุยแต่ครั้งนี้คือไม่คุยเลยไม่คุยตลอดจนค้นไปก็มีการแวะไปเอาของที่บ้านเขาซึ่งเป็นหลังเก่าที่คุณปางเคยไปแล้วก็กลับเข้าไปถึงบ้านหลังใหญ่ซึ่งตลอดทางเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงบ้านหลังใหญ่ที่ว่าบ้านใหญ่เนี่ยคุณปางบอกว่าเริ่มตั้งแต่ที่เป็นผ่านหมู่บ้านมีบ้านคนติดกันมีแสงไฟจนกลายเป็นมืดและไม่มีอะไรเลยแล้วมันไกลมากเลยนะนั่งรถนานมากกว่าจะถึงพอไปถึงบริเวณบ้านหลังใหญ่เสร็จปุ๊บเพื่อนเขาเนี่ยคุณโซ่เนี่ยก็เหมือนกับโล่งถึงแล้วเว้ยแล้วก็โดดลงไปเปิดประตูรั้วให้คนชื่อเป้ขับรถเข้าไปบอกพี่เป้ขับเข้ามาเลยขับเข้ามาเลยแล้วก็ปิดรั้วแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งที่เบาะขับเข้าไปจนถึงตัวบ้านพอลงรถปุ๊บตอนแรกคุณแม่มาดูก่อนคุณแม่ของคุณโซ่เนี่ยนะมาดูก็อ้าวไปทำไมกันยังไงทำไมมันดึกเลยอย่างเงี้ยอันนี้คนต่อมาที่ออกมาจากประตูบ้านคือคุณย่าขึ้นมาก่อนลูกขึ้นมาให้หมดเลยมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมากินข้าวขึ้นมาหมดเลยนั่นแหละหมดแล้วแหละคุณปางกับคุณโซ่กำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่มันเหมือนมีคนวิ่งผ่านตรงกลางระหว่างเขาสองคนนะฟุบสวนขึ้นไปบนบ้านเขาหันมองหน้ากันนะแต่ก็ไม่พูดอะไรพยายามที่จะระงับแล้วพยายามที่จะเลิกสงสัยในเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วมาเจอเหตุการณ์เนี้ยก็ยิ่งไม่พูดเลยเพราะมันมืดอยู่กะว่ามีอะไรคงเช้ามองตากันว่าอย่างนั้นครับพอเดินขึ้นไปบนบ้านทุกคนก็นั่งคุยกันอะไรกันนั่งทานข้าวเสร็จปุ๊บแยกย้ายอาบน้ำคุณปางก็ต้องมานอนห้องคุณโซ่ซึ่งเขาสนิทกันอยู่แล้วเป็นปกติก็เข้ามานอนห้องคุณโซ่ลักษณะการนอนคือคุณปางอยู่ริมไหนหลังที่กำแพงครับแล้วเป็นคนที่กลัวผีชนิดที่แบบว่าสุดๆน่ะถ้าเห็นปุ๊บช็อกตายได้เลยเขาว่าอย่างนั้นเขาก็เลยนอนผ้าคลุมโปงนอนคุยกันอยู่พักหนึ่งก็ต่างคนต่างหลับปิดไฟนอนอยู่ในความมืดแล้วอยู่ดีเขาก็ได้ยินเสียงคนไอไอเสียงไอนี่แหละแหวกความเงียบขึ้นมาจนทำให้เขาหวาดตื่นคุณปางนะเขาตื่นแต่อยู่ใต้ผ้าห่มเขาก็ยังพยายามจับเสียงว่าเสียงมาจากทางไหนอ๋อเสียงมาจากด้านหลังก็น่าจะเป็นห้องข้างๆนะเพราะเตียงนอนที่กำแพงอยู่แล้วก็มันลุกขนลุกขึ้นได้ว่าที่ข้างหลังกำแพงตรงนี้ไปเนี่ยมันเป็นตัวโถงบ้านโล่งๆมันไม่ใช่ห้องมันไม่มีใครนอนแต่เสียงที่ไออ่ะไอจนชิดมากเหมือนชิดกำแพงอ่ะแล้วยิ่งเริ่มแบบพอตื่นตัวเต็มที่แล้วเหมือนไออยู่ข้างหลังเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขานอนหลังที่กำแพงขนลุกแล้วไอดังขึ้นเขาก็เริ่มเงียบแล้วแล้วก็เริ่มสวดมนต์อยู่ใต้ผ้าห่มนั่นนะแผ่เมตตาเสียงไอเบาลงแล้วเงียบไปครับก็เลยแหวกผ้าดูนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นช่องนิดๆว่าเพื่อนน่ะตื่นไหมจากเสียงไอเนี่ยครับแล้วแหวกมาถึงปุ๊บก็จะเห็นผ้าเหมือนเพื่อนมีผ้าคลุมโปงอยู่เหมือนกันก็เลยเอามือยื่นออกไปพอยื่นออกไปเสร็จมีมือมาจับที่ข้อมือมัดเฮ้ยพอเฮ้ยเสร็จเพื่อนเขาบอกกูเองโตกูเองนอนเฉยๆนะไม่ต้องสนใจนะนอนเฉยๆมึงไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นคุณปางก็เฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้คือมันน่ากลัวแล้วไงแล้วก็ดึงมือกลับท่านนี้ก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองตื่นแล้วใช่ไหมก็เลยค่อยๆแง้มพายมันกว้างขึ้นมองฝ่าความมืดไปเพื่อนก็นอนมองเขามาเหมือนกันต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันนะแสดงว่าได้ยินทั้งคู่ครับแต่พอจับดูดีๆปุ๊บเนี่ยมองฝ่าความมืดเขาจะชัดเนี่ยเขารู้ว่าเพื่อนเขาไม่ได้มองมาที่เขานะแต่มองไปที่อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างหลังเขาด้านประมาณข้างบนหัวนั่นคือกำแพงใช่แต่มองค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยขนลุกว่ะเขาก็เลยพยายามที่จะเรียกโซ่ตอนเนี้ยเริ่มชั่งใจแล้วว่ามันรู้ตัวแล้วมันมองอะไรอยู่หรือว่ามันเห็นอะไรแล้วมันช็อกไปแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเรียกแล้วไม่ขยับกูลุกแล้วนะกูลุกแล้วนะไม่มีเสียงตอบยังคงมองอยู่นั้นเขาก็เลยค่อยๆเปิดผ้าแล้วแบบไม่หันไปมองอ่ะตอนนี้เสียงไอดังขึ้นดังขึ้นเหมือนมันอยู่ข้างหลังเขาเลยนะแต่เขาไม่มองเป็นตายไงไม่มองขอลุกออกไปข้างนอกก่อนแล้วจะไปเรียกพ่อไอโซ่เขาว่าอย่างนี้ดันตัวลุกขึ้นปุ๊บ
กำลังก้มหน้าก้มตาหาคือจะไม่มองอะไรทั้งนั้นนะก็ต้องการจะลุกคนชื่อโซ่ลุกขึ้นมาแล้วจับหน้าไว้บีบหน้าปังมึงมองกูมึงมองกูแล้วอย่าหันไปมองข้างหลังเพราะว่าเสียงไอมันดังขึ้นเรื่อยๆไงมึงอย่ามองข้างหลังฟังกูนะทำตามกูนะหนึ่งสองลุกลุกลุกออกจากห้องกูลุกลุกเร็วเร็วเร็วแล้วก็ดึงมือวิ่งออกไปข้างนอกปู่ช่วยด้วยตะโกนคำว่าปู่ช่วยด้วยคือคุณปู่ที่เขาเสียชีวิตนะแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกคุณพ่อของคุณโซ่เปิดประตูออกมาพอดีเหมือนกับจะรู้ว่ามีอะไรแต่สิ่งที่คุณพ่อผมมาถามครั้งแรกคือเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงฟ้าผ่าบ้างครับดังมากเลยนะดังเหมือนอยู่ในบ้านนี่เลยอ่ะแต่เป็นเสียงฟ้าผ่าทุกคนในบ้านค่อยเริ่มออกมากันหมดแล้วก็บอกว่าเสียงฟ้าผ่าแต่มีคนเดียวคือคุณย่าที่เปิดประตูออกมาเสร็จแล้วมาลูบหัวทั้งสองคนนะแล้วบอกไม่มีอะไรลูกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วปู่ไล่มันไปแล้วมันนั่งเงียบกันอยู่พักใหญ่จนไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรทำใจอยู่พักหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคุณปางเขาถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวนะแต่เขาไม่ได้ตกใจเกินไปเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นภาพอะไรเลยนอกจากเสียงดังๆที่คุณโจทำเท่านั้นก็เลยมีการนั่งคุยกันเอิมก็เล่ามาเดี๋ยวกูก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ากูไม่ได้เห็นไงแต่กูก็อยากรู้คุณโจเขาเล่าให้ฟังว่ามันได้ยินเสียงไอเหมือนกันใช่ไหมบอกใช่กูก็ได้ยินแต่กูก็มองมันว่ามึงไอแต่ว่าทำไมมึงไอแห้งจังเลยเวลาไอดังขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่ามึงก็ค่อยยื่นมือมาแหละแต่ระหว่างที่มึงยื่นมือมากูเห็นว่ามันเป็นเงาคนน่ะนอนซ้อนอยู่ข้างหลังมึงเว้ยซึ่งมาชิดกำแพงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะพยายามมองว่ามันเป็นใครหรือมันเป็นเงาสะท้อนจนเงาของมึงขึ้นไปที่กำแพงแล้วมันกว้างขึ้นสูงขึ้นมันก็ไม่ใช่แล้วเงานั้นมันขยับคนละท่าทางกับมึงด้วยพอกูจับมือมึงเสร็จแล้วกูบอกว่าเป็นกูเองใช่ไหมคุณตาบอกใช่เลยหลังจากนั้นมึงดึงมือเข้าไปแล้วกูก็มองต่อมันเป็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่เอาหน้าขึ้นมาเกยอยู่บนหัวมึงไว้แล้วค่อยไอแล้วเค้นออกมาจนแบบว่าเลือดออกมาเป็นริ่มผสมกับขี้ดินแล้วก็ค่อยๆยิ้มแล้วไอขึ้นเรื่อยๆมองหน้ากูตอนนั้นคือกูก็ยังไม่รู้ว่ากูช็อกหรือเปล่าแต่รู้ว่ากูมองอยู่นานมากจนกูเห็นว่ามึงลุกขึ้นนั่นแหละกูคิดว่ามึงจะไปแล้วกูก็ไม่ว่าอะไรแต่กูทนไม่ได้ตอนที่มึงจะหันไปมองเพราะกูรู้ว่ามึงกลัวมากแน่นอนกูเลยเด้งตัวขึ้นมาจับหน้ามึงบอกไม่ต้องมองไม่ต้องมองแล้วคุณปานก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงถึงเรียกปู่ฮะปู่มึงตายแล้วไหมฮะคุณโซ่พูดติดตลกว่าชั่วโมงนี้ในบ้านหลังนี้กูเชื่อว่ามีผู้ผีที่ไหนดุเท่าผีปู่กูเยอะแหละเพราะว่าปู่กูก็ที่สุดแล้วในบ้านหลังเนี้ยครับแล้วตอนที่เราวิ่งออกจากห้องกันไว้ฟังกูได้ยินเสียงปู่พูดว่าไอ้ดังๆอย่างเงี้ยเหมือนมันไล่ใช่เสียงปู่กูแน่นอน 100% แล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้เรื่องมันก็จะผ่านไปอย่างปกติทุกคนพยายามที่จะไม่เล่าเรื่องอะไรในงานนั้นแต่จะมีแค่คนที่อยู่ในบ้านวันนั้นเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามว่าทำไมเขาถึงไม่เล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าปิดบังอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในงานศพของคุณปู่ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าคุณปางเขาเป็นเด็กมันทำเป็นพูดเล่นอะไรอย่างนี้เปล่าแล้วคุณโซ่ก็แบบเด็กด้วยกันน่ะเล่นสนุกอะไรกันเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เลยไม่พูดจนงานศพเสร็จเผาเสร็จตอนช่วงเย็นๆคุณลุงที่เขารู้เรื่องนี้ด้วยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยนะวิ่งมาบอกคุณโซ่กับคุณปางว่าไปหาเจ้าคณุเจ้าว่ากันเลยหนูเจ้าว่าเรียกพบอ่ะเขาก็มองหน้ากันนะทำไมอ่ะคือลุงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็เลยอยากเจอพวกเองหน่อยว่ะก็เลยไปถึงคุณเจ้าว่าก็ยืนยิ้มอยู่นะมองแล้วก็พูดกับคุณโซ่ว่าเดี๋ยวเสร็จงานปู่แล้วเนี่ยเองมาบวชถือศีลศีลพรามสัก8-9 วันนะดวงไม่ค่อยดีแล้วก็หันมามองหน้าคุณปางแล้วก็ยิ้มแล้วบอกไอ้หนูเนี่ยมันสวยจิตมันอ่อนจริงๆแล้วมันไม่ได้ดวงตกหรอกแต่จิตมันอ่อนมันเลยไปสัมผัสกับเขาเลยมาขอส่วนบุญก็เริ่มมาทำท่าว่าจะจบแค่นั้นจนโอเคเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผมเสร็จงานปู่แล้วผมจะมาถือศีลนะครับก็ขับรถออกมาส่งคุณปางขับออกมาทั้งนั้นจนผ่านจังหวะบริเวณที่เดิมอะแต่ว่ามันไม่ได้มืดเหมือนอย่างตอนมานะคุณปางเขาก็นึกขึ้นได้ว่าวันนั้นมันเป็นอะไรมาถึงดึงมือเราขึ้นรถอย่างเร็วเลยวะเขาเลยบอกไอ้โชว์เพื่อนเขาว่าตกใจนะอะไรมึงยังไม่เล่าให้กูฟังเลยว่าวันนั้นน่ะมึงทำอย่างนั้นทำไม
คุณโซ่หัวเราะเขาบอกคุณรู้ว่ามึงลืมไปแล้วเนี่ยกูกะจะไม่เล่าเลยเดี๋ยวกูจะไม่มาบ้านกูอีกเอาเล่ามาเล่ามาทำมาขนาดนี้แล้วมันกลางวันอยู่เรื่องเล่ามาเลยถ้ามึงไม่เล่ากูไม่ยอมจริงนะวันนี้กูไม่กลับจริงนะเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังก็ได้แล้วมึงก็อย่ากลัวกันแล้วกันคือวันนั้นใช่ไหมมึงอยากจะอ้วกใช่ไหมอยากจะอาเจียนอ่ะบอกใช่มึงก็ลงไปปกติกูก็ทำหน้าที่ไงลงไปยืนข้างๆแล้วทีเนี้ยระหว่างที่มึงกำลังเอาของเก่าออกกูก็ไม่อยากมองอ่ะเนาะกูก็มองอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยสายตาไปสะดุดอยู่กับเงาหนึ่งซึ่งตอนแรกกูคิดว่าจอมปลวกสูงเว้ยมันห่างไปประมาณสัก6-7 เมตรนั่นแหละมันห่างดิ่งลงไปตรงคันไอ้เป็นแบบเป็นทางนาเป็นหญ้าลงไปเนี่ยเขาก็เลยเพ่งว่ามันคือจอมปลวกอะทำไมมันขึ้นมาสูงทรงแหลมๆอย่างนั้นยิ่งเพ่งมากๆเข้าเนี่ยแล้วจังหวะที่คุณปางเขาอาเจียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยหันมามองเขาหันมามองเสร็จปุ๊บแล้วก็หันไปมองอีกมันทำให้ชัดขึ้นว่ามันไม่ใช่จอมปลวกมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยิ้มอยู่พร้อมกับเหมือนกับมีน้ำอะไรไหลออกจากปากแล้วทำท่าเรียนแบบคุณปางคือยืนท่าเดียวกันพอคุณปางทำท่าไอทีเงี้ยเหมือนกับเกียนออกทีโก่งคอแล้วก้มตัวเนี่ยมันก็ทำตามแต่ว่าหน้ามันยังยิ้มอยู่นะจังหวะนั้นน่ะคุณโซ่รู้แล้วว่าไม่ปกติก็เลยพยายามที่จะบอกคุณปางว่าเดี๋ยวมึงรีบขึ้นรถแล้วพอดีคุณปางก็มัวแต่อาเจียนออกอยู่บอกจังหวะที่ส่งน้ำให้อ่ะในใจแค่คิดว่าเดี๋ยวจะดึงมือมันขึ้นรถไอ้คนนั้นน่ะเหมือนมันรู้มันรู้ว่าคุณโซ่จะทำอะไรมันยืดตัวขึ้นแล้วทำท่าสตาร์ทเหมือนจะวิ่งมาไม่ใช่เหมือนจ่าคือวิ่งมาหาเลยคุณโซ่เลยบอกกูรอไม่ได้แล้วกูเลยกระชากมือมึงขึ้นรถไงแล้วพอกูปิดประตูปุ๊บเป็นจังหวะที่มันมายืนอยู่ข้างๆหน้าต่างพอดีซึ่งตอนนั้นกูกำลังชั่งใจว่ามึงกับพี่เป้จะเห็นไหมสรุปว่ามึงสองคนไม่เห็นกูเลยมั่นใจว่าไม่ใช่คนไงแล้วท่านนี้พี่เป้ซึ่งเขาก็ขับออกมาส่งคุณปางด้วยเขาก็เลยบอกว่าโจรหรือเปล่าโซ่พวกโจรหรือเปล่าบ้านเรามันก็เยอะอยู่นะพวกที่อย่างเงี้ยโซ่เขาบอกว่าแล้วพี่เห็นหรือเปล่าล่ะครับปางมึงเห็นปะล่ะเขาบอกไม่เห็นถ้าเป็นคนต้องเห็นใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคนถามอีกอย่างนึงนะระหว่างที่พี่ขับรถไปเนี่ยตลอดระยะเวลา1 กิโลเนี่ยมันวิ่งตีข้างกระจกรถไปตลอดเลยผมถึงได้เอามือป้องตาไว้ตลอดเนี่ยแล้วก็มองเข้ามาในรถมองแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยจนพ้นประมาณสักกิโลกว่าๆเนี่ยมันก็หายไปซึ่งผมก็คิดว่ามันหมดแล้วแล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะไปโผล่ทีคือคนที่เอาหน้าเกยหลังไอ้เกยหัวไอ้ปากนั่นแหละนี่คือทางหอนของการที่ไปที่ไหนตอนคืนแล้วก็ไปเห็นอะไรหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามอย่าแวะในที่เปี่ยวๆหมายถึงว่าอย่างหนึ่งคือคุณย่าเขาเรียกว่าขึ้นไม้หมดเลยเป็นอย่างนั้นนะเออใช่นั่นไงกำลังจะพูดว่าเขาตามมาจากจังหวะนั้นเอาขึ้นมาให้หมดเลยอันนี้เราเคยคุยเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีการนั่งรถไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นเรียกในการขึ้นรถแล้วก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องตะโกนกันด้วยว่าอ้าวพวกเราขึ้นรถขึ้นกันให้หมดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือถ้าอยากจะเรียกจริงๆเนี่ยใช้วิธีการเรียกชื่ออ่ะเออ่ะบีอ่ะซีขึ้นรถแค่นี้พออย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมไปถ่ายทำกันที่เกาะที่ทำงานกันนะครับก็ตอนกลับเนี่ยผมจะบอกเฮ้ยทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองขึ้นเรือไม่ต้องให้เรียกกันไม่ต้องให้เรียกกันเพราะว่ามันกลุ่มใหญ่อยู่นะครับคือถ้าเรียกกันมาเอ้าเฮ้ยขึ้นเรือเร็วๆพวกเราโอ้โหเหมือนเป็นการเชิญเหมือนเป็นการเรียกเข้ามาจากเหตุการณ์ที่คุณคิงได้ฟังมาจากคุณปางแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเป็นจังหวะที่ดันไปจอดรถตรงนั้นพอดีครับโอ้แล้วเขาก็ตามมาเฮ้ยมันคงเป็นจังหวะเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวเนื่องด้วยกันนั่นแหละพี่แจ๊คคนเรามันบังเอิญไม่มีในโลกนะบังเอิญไม่มีนะพวกเขาคงต้องมีสัมพันธ์อะไรกันถึงได้ไปสัมผัสได้แต่คนชื่อเต้ที่ไปด้วยนะกลับไม่รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งและไม่โดนอะไรเลยฮะที่สำคัญคือเขาตามมาอย่างที่เขาบอกว่าคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะมาขอส่วนบุญเพราะเหมือนกับว่าเขาจะสื่อกับคนนี้ได้เหมือนเขาพยายามเหมือนเขาบอกเขาติดต่อกับคนนี้ได้คนนี้เป็นคนจิตอ่อนอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้จะเป็นอย่างที่อาจารย์ผมเคยเล่าก็คือท่านจะบอกว่า
สำหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยครับถ้าดวงวิญญาณเขาเห็นนะสิ่งแม้ตอนก่อนนี้ชาตินี้ยังไม่รู้จักกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ตายเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นเพื่อนกันแต่บังเอิญแล้วเขาตายไงแล้วคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันมาเนี่ยจะเป็นผู้เดียวที่เขาเนี่ยจะเห็นเหมือนว่าครับมีอะไรสักอย่างหนึ่งมีแสงเรืองให้เขาตามได้หรือก่อได้นั่นคือบุญสัมพันธ์ครับอย่างกรณีนี้ก็ใกล้ๆกันก็คือเหมือนกับว่าเขามองว่าคนเนี้ยมีบุญมาเพื่อที่จะมาขอส่วนบุญแต่มาในรูปแบบของแบบเฮ้ยมาบอกดีๆก็ได้ป่ะทำไมต้องมาแบบน่ากลัวอย่างนี้วะมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าผีที่เราเห็นบางทีถ้าคนที่เห็นนะถ้าเขาตายด้วยการที่ตายไม่ดีเนี่ยเวลาที่เขาจะแสดงออกอะไรเนี่ยเขาไม่มีจิตสุดท้ายที่เป็นจิตดีจริงๆแล้วเขาต้องการขอส่วนบุญเท่านั้นหรือบางทีเขาไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรเลยเท่านั้นแต่บังเอิญเราไปเห็นไปเห็นจิตสุดท้ายที่เขาทำในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเห็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเป็นความเจ็บปวดทรมานสุดท้ายจริงได้เห็นในภาพที่มันน่าสยดสยองซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ตั้งใจทำอะไรหรอกเขาจะขอส่วนบุญแต่เขาไม่มีจิตใจที่จะแสดงออกให้มันดีได้มากไปกว่านั้นไงอ๋ออ๋อโอเคเออคำนี้เข้าใจง่ายอยู่ที่ว่าตอนที่เขาสิ้นลมในครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะของการเสียชีวิตด้วย อายุไขก็จะมาในรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือมาดีเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการฆ่าตัวตายหรืออะไรที่มันเป็นการทุกข์ทรมานอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจิตสุดท้ายของเขาแล้วเวลาเขาจะมาปรากฏตัวหรือว่าจะมาสื่ออะไรบางอย่างกับคนเราเนี่ยก็จะมาในรูปแบบนั้นๆถูกไหมฮะครับเออเข้าใจง่ายเออแบบนี้โอเคมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนคนนี้เคยตายตอนประมาณทุ่ม15นาทีครับแล้วจังหวะที่คุณผ่านไปแล้วคุณมีบุญหรือกรรมสัมพันธ์กับเขาเนี่ยครับคุณไปประมาณทุ่ม14นาทีก่อนเวลาที่เขาจะตาย1นาทีแล้วคุณก็จะไปเห็นภาพเก่าๆที่เขาทำซ้ำแบบเดิมๆครับเหมือนกับมิติเวลาที่เขาฉายซ้ำอ่ะบางครั้งเขาอาจจะไม่ตั้งใจที่จะให้คุณเห็นหรอกแต่คุณไปเห็นในสิ่งที่เขาทำซ้ำเพราะว่าคุณกับเขามีบุญหรือกรรมสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นเรื่องบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์นี่ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคือต้องบอกว่าคนเราไม่มีโอกาสได้เห็นกันทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเป็นภาษาง่ายๆอย่างที่ผมพูดบ่อยๆก็คือเมื่อไหร่ที่มันจูนติดกันโป๊ะเชะจังหวะมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นลักษณะในการที่เขาทำอะไรบางอย่างในตอนสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าเขากำลังฆ่าตัวตายอยู่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเจอผีหลอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆเขาอาจจะตั้งใจก็ได้ในการขอส่วนบุญแต่เขาทำดีไปกว่านั้นไม่ได้แล้วการเชิญวิญญาณที่บางครั้งบอกว่าทำไมเอาพระมาสวดแล้วยังไม่เห็นไปเลยทำไมยังเจอกันอยู่นี่ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับที่อาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเราเป็นพระเขามาขอนิมนต์ให้ไปทำการสวดถอนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเวลาที่เขาตายว่าตายตอนไหนอย่างที่ผมบอกประมาณทุ่ม15นาทีเนี่ยเราต้องไปก่อนสัก5นาทีผมก็ถามอาจารย์ว่าทำไมจะต้องไปก่อนล่ะครับแล้วมันเกี่ยวกับเวลาหรือไม่อาจารย์บอกว่าคนที่ตายเนี่ยเขาจะจิตเสียเมื่อถึงเวลาของเขาที่ตายไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราไปก่อนที่เขาจะทำภาพซ้ำๆอ่ะเราไปถึงจังหวะที่จิตเขายังไม่เสียเหมือนอย่างเช่นว่าเขาเคยเดินมาเดินมาเดินมาแล้วมีเด็กหล่นใส่เขาแล้วเขาตายถ้าเราไปก่อนในหลังเวลานั้นก็จะเป็นว่าจิตเขาเสียไปแล้วจะไม่รับรู้อะไรได้มันเป็นกรรมของเขาแล้วที่ต้องยึดติดกับตรงนั้นหรือเป็นภาวะสุดท้ายที่เขายังไม่สามารถจะไปไหนได้เพราะไม่เคยมีความพร้อมในจิตแต่ถ้าบังเอิญเราไปทำก่อนเวลาที่เขาตายเนี่ยในภาพที่เขากำลังเดินมาก่อนถึงจิตตายของเขาเนี่ยเขาจะเป็นจิตที่ดีอยู่เหมือนเราไปดักเขาไว้ก่อนหน้าที่เขาจะไปถึงจุดจบณตรงนั้นถูกไหมใช่ครับและตรงจิตดีของเขาตรงนั้นแหละจะเป็นจิตที่ทำสามารถสัมพันธ์กับคาถาต่างๆหรือว่าบทธรรมบทต่างๆที่เขาสวดให้ได้ยินให้ฟังว่าตามกลับมานะต้องหลุดพ้นจากตรงนั้นนะจะเป็นสิ่งที่ดึงหรือห้ามเขาไว้ให้ไปถึงจุดนั้นครับโอ้ยอันนี้มีเหตุผลอันนี้เข้าใจง่ายเหมือนกันแต่ผมเห็นส่วนมากนะเวลาเขานิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณไปถอนดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนมากเขาอาจจะลืมคิดถึงในเรื่องของเวลาที่คนคนนั้นเสียชีวิตนะผมเคยเห็นว่าบางทีอ่ะเสียชีวิตตอนกลางคืน
แต่ก็จะมีไปเชิญวิญญาณในช่วงตอนกลางวันอันนั้นก็อาจจะไม่ตรงกันไม่ตรงจุดใช่ครับนี่คือเรื่องที่อาจารย์บอกว่าต้องเน้นย้ำความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นผู้กระทำอ่ะเขามานิมนต์เขาไม่รู้เรื่องหรอกโยมนะแต่ผู้ที่ศึกษาทางเนี้ยน่าจะบอกซะหน่อยไม่ใช่เอาสะดวกเขาว่าอันนี้ดีจังเลยอ่ะได้ฟังในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็เป็นความรู้ไว้ประดับสมองรอยอยากของผมเลยนะว่าเฮ้ยอันนี้ดีเราจะได้เอาไว้คุยเอาไว้บอกคนต่อๆไปว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้ววิธีการในการเชิญวิญญาณเอ้ยทำไมถึงไม่ไปผมจะได้แนะนำเขาถูกว่าเฮ้ยลองใช้วิธีแบบนี้ดูลองเช็คเวลาจริงๆว่าเขาเสียตอนกี่โมงถ้าเวลาเป๊ะๆได้เนี่ยจะดีมากๆแต่ส่วนมากความเป๊ะเนี่ยมันจะยากแต่เราสามารถที่จะไปก่อนนั้นได้ประมาณสัก5นาทีได้ไม่ใช่หรือถูกป่ะประมาณนั้นครับ5นาทีจริงๆเอาช่วงก่อนเวลาที่เขาจะมาถึงจังหวะจะต้องตายตรงจุดนั้นเออดีครับมันเป็นเรื่องที่บางทีผมคิดว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเล่าถึงจุดตรงจุดนี้เพราะว่าครับผมก็คิดว่าเขาจะมีคนที่รู้อยู่แล้วแล้วเราไปพูดเนี่ยก็จะแบบไม่โหนรู้เรื่องมาอวดรู้มันไม่ใช่กันเราผมฟังหลายๆเรื่องแล้วบางทีแบบบางคนเขาก็บอกว่ามีเรื่องเอามาเชิญวิญญาณแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเจออยู่ผมคิดว่าเหตุนี้แหละว่าอาจารย์ผมบอกว่าที่ไม่หลุดมีเหตุเดียวคือเราไปไม่ถูกจุดเขาเออจริงใช่เป็นความรู้ใหม่โหประดับสมองผมเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ทั้งเรื่องที่คุณคิงเล่าน่ากลัวนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในช่วงท้ายอีกนี่แหละคือคุณKing of Ghostนะครับคนที่โอ้เล่าเรื่องผีทีไรนี่ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้อะไรหลายอย่างทุกเรื่องเลยฮะโอ้มันมีเล็กๆอีกหนึ่งนาทีนะพี่แจ๊คได้ฮะฮะตอนนี้โต๊ะเนี่ยอยู่ข้างหลังผมนั่งเนี่ยโต๊ะนี่อยู่ข้างหลังผมผมไปซื้อโต๊ะมือสองมาจากสถานที่ดังแห่งหนึ่งครับวันที่ผมไปซื้อเนี่ยโต๊ะนี่เขามีเป็นร้อยตัวเลยนะแต่ผมเดินดิ่งไปเอาตัวเนี้ยเป็นโต๊ะคอมที่ใหญ่มากเลยครับในราคา250ซึ่งมันถูกมากมันถูกมากแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นที่แบบเขาเนี่ยกันมานะอันนี้ผมก็คุยโทรศัพท์บอกกับแฟนว่าเดี๋ยวจะซื้อโต๊ะอันนี้ไปนะใหญ่มากเลยอยากให้เห็นมากเลยเพราะว่ามันใหญ่จริงๆแล้วมันก็ไม่อยากเชื่อมันราคาแค่เนี้ยครับมันแข็งแรงโดยที่ไม่มีการสั่นคลอนเลยสักนิดนึงผมก็ก้มหน้าที่โต๊ะผมได้ยินคนพูดว่าต้องไปเลยเอาไปเลยนะเอาไปสิผมก็พยายามมองด้านข้างซึ่งผมไปกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรู้จักนึกว่าเขาเป็นคนพูดแต่ปรากฏว่าเขาไปยืนดูเก้าอี้อยู่ไกลๆนู้นแล้วรอบตัวเราไม่มีใครมันตอกย้ำความเชื่อของผมอีกครั้งนึงก็คือว่าผมเนี่ยไปตามคนที่เขาขายมาบอกผมต้องการโต๊ะตัวเนี้ยแล้วผมมาก้มหน้าอยู่นะพี่แต่ผมไม่ได้พูดเลยสักคำหนึ่งเลยเอามือลูบโต๊ะอยู่ผมบอกว่าโต๊ะตัวนี้มันหนักมากไหมถ้าหนักมากผมคงจะยกลำบากแต่ผมก้มหน้าเอามือลูบกำลังชั่งน้ำหนักโต๊ะอยู่ผมไม่ได้พูดอะไรนะแต่แม่ค้าเขาพูดว่าอ๋อค่ะลดได้ค่ะเอาไป200แล้วกันเนาะเขาพูดกับใครมันเป็นประโยคสนทนาที่ต้องมีคนเริ่มก่อนจะตอบคำนี้ถูกป่ะครับเหมือนมีคนถามราคาก่อนหรืออาจจะมีการต่อรองราคาว่าลดได้ไหมมีคนต่อให้โดยที่ผมไม่ได้พูดผมก้มหน้าอยู่เขาก็เข้าใจว่าเป็นผมพูดแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้พูดตอนที่แฟนผมโทรศัพท์คุยกับผมแฟนผมบอกต่อเขาลงอีกหน่อยได้ไหมผมยังบอกเลยบ้าเหรอโต๊ะขนาดนี้แล้วหลอก250จะไปต่ออีกเหรอเขาไม่ด่าเขาไงแต่ปรากฏว่ามีเสียงเงียบพูดแล้วพอมาถึงที่นี่วันแรกเห็นกันทั้งบ้านเลยคือมีคนนั่งที่โต๊ะตัวเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะต้องการที่จะมาอยู่กับเราแหละก็เลยก็เอาไว้ไม่ได้ไปไหนครับเฮ้ยไม่กลัวเหรอคุณคิงไม่นะผมไม่รู้สึกยังไงครับไม่หมายถึงว่าสมาชิกคนอื่นในบ้านนะเขาจะไม่กลัวเหรอทุกวันนี้เขาก็เป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิกันหมดแล้วครับแฟนเพื่อนผมเขาก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะหรอโอ้หมายถึงว่าโต๊ะเนี้ยมันลักษณะเป็นโต๊ะกินข้าวอย่างนั้นป่ะไม่ครับเป็นโต๊ะคอมเลยพี่แจ็คเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ดูทางกลุ่มพี่แจ็คอย่างเดียวก็ได้เป็นโต๊ะคอมครับซึ่งราคาจริงๆแข็งแรงอืมเข้า
นทานดูเหมือนใหม่อยู่ประมาณ 70% 80% น่ะราคามันอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้ามองๆแล้วแบบยังต่ำแบบเหมือนจะเก็บมาขายเลยมันก็ต้องมี600 700ขึ้นไปอ่ะแต่นี่ซื้อมาในราคา200บาท250แล้วมีคนต่อให้ผมเหลือ200เดี๋ยวผมไม่พูดด้วยเฮ้ยมันถูกมันถูกมากนะคุณคิงมันถูกจนหน้าตกใจอ่ะใช่ครับแล้วคือที่สำคัญนะพี่ไอ้ประโยคที่เขาพูดอ่ะผมถามพี่เลยผมถามทุกคนเลยว่าประโยคที่อยู่ดีคนเป็นแม่ค้าพูดคำว่าอ๋อค่ะได้ค่ะลดได้เหลือ200ค่ะประโยคอันนี้มันต้องมีคนเริ่มก่อนถูกปะถูกแต่ผมไม่ได้พูดแล้วเขาคุยกับใครเหมือนเขาก็อยากขายเหมือนกันนะแม่ค้าเอาจริงๆฮะได้อ๋อขาดลดได้ขาดไปคืออะไรนั่นแหละคือโอ้โหตั้งราคามาแบบเป็นผมไม่กล้าซื้อนะแต่เข้าใจแหละคุณคิงอาจจะเฉยๆอาจจะไม่กลัวหรืออาจจะอะไรแต่ต้องโอ้เป็นผมนี่ผมจะคิดแล้วคิดอีกว่าของอย่างนี้โอเคอาจจะเป็นผมก็เป็นคนชอบของถูกคนนึงนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันถูกเกินไปผมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยถูกไปปะวะไอ้อย่างรถผมอ่ะมีแต่คนช็อกนะเจอราคารถผมที่ผมขับอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆรถผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมพูดตรงนี้แบบไม่อายใครผมซื้อมาในราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกจริงๆมันเป็นรถเก๋งรถยุโรปที่สภาพโคตรดีอ่ะดีทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ต้องแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเครื่องมาดีหมดสภาพดีหมดแอร์เย็นผมเอามาเปลี่ยนล้อแม็กสีเสือนี่มันโอเคอยู่แล้วอ่ะแล้วผมก็มาทำนู่นทำนี่นิดหน่อยผมซื้อในราคาถูกกับมอเตอร์ไซค์หลายคนตกใจก็ถามก็จะพูดคำแรกเลยรถมีผีวะ แต่ผมไม่เคยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยขับบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนไม่มีความรู้สึกอะไรกับรถคันนี้เลยไม่มีอาการขนลุกไม่มีอาการเสียวสันหลังไม่มีอะไรเลยผมก็เลยเฮ้ยผมก็พูดได้นะว่าบางทีของถูกผมก็จะรู้สึกกลัวแต่อันนี้เนี่ยผมตกใจในราคาที่เขาเปิดมาตอนแรกไงเขาบอกว่าราคาเนี้ยถูกกับมอเตอร์ไซค์ผมก็เข้าไปดูเฮ้ยราคานี้จริงเหรอแล้วลงรูปรถมามันสวยอ่ะผมก็เอาเลยผมไปขับคันนี้มาจากนู่นเลยฮะเชียงใหม่ผมขับคันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะขับมาแบบสบายๆเลยทุกวันนี้ใช้อยู่ฮะเรื่องปกติเลยนั่นมันผมว่าทั้งหมดเลยฮะมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่อะไรมากกว่าของคุณคิงเนี่ยเขาอาจจะอยากมาอยู่กับคุณคิงอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกโฉลกแต่อยากได้แล้วพอซื้อมาปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะนะครับอันนี้คือเห็นทางบ้านนะแม้กระทั่งลูกชายผมก็พูดว่าคือนอนกันอยู่แล้วเขาก็กระซิบเราในความมืดว่าพ่อใครนั่งอยู่ที่โต๊ะผมก็เลยว่านอนครับเราก็ไม่พูดอะไรเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องของรถผมบอกว่าเฮ้ยแสดงว่ารถเลือกพี่แจ็คใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ผมจะได้คันนี้มาคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคิวที่3เลยนะฮะพอเขาลงขายปุ๊บเนี่ยมีคนเข้าไปแบบจองกันเยอะมากคืออยากได้นะครับเจ้าแรกเป็นคนที่อยู่ที่เชียงใหม่เลยเป็นคุณลูกมาดูรถแล้วก็บอกเฮ้ยรถคันนี้สวยคือสภาพมันดีมากอ่ะคือราคาเนี้ยใครๆก็ดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ขี่นะครับเขาก็เอารูปเนี่ยถ่ายรูปทุกมุมเลยไปให้คุณพ่อดูปรากฏว่าคุณพ่อท่านไม่ชอบคุณพ่อบอกมันเก่าไปมันอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเจ้าของรถเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็ติดต่อมาที่คิวที่สองที่เขาก่อนหน้าผมนะครับปรากฏว่าโทรยังไงก็ไม่รับสายคือติดต่อมาแล้วว่าเอ้ยพร้อมจะเอาแน่นอนยังไงก็เอาแน่นอนมาจากอุบลอยากได้คันนี้คือเขาเป็นพ่อค้าน่าจะเอาคันนี้ไปขายคือรถคันนี้นะผมไปเช็คมาแล้วปีนี้รุ่นนี้เลยนะครับราคามันเกือบ 200,000 ที่เขาขายกันอยู่นะตอนนี้ลงในวงในเว็บขายอยู่รุ่นนี้เลยเกือบ 200,000 ผมเดาว่าเป็นพ่อค้าแต่ปรากฏว่าพี่คนนี้ก็โทรไปแล้วไม่มีใครรับไม่รับเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่ตัดให้น้องเป็นคนที่คิวที่2เลยก็แล้วกันผมก็มัดจำเอาเลย
เออผมซื้อมาในราคาถูกมอไซค์แล้วผมก็มาไล่เช็คว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรถคันนี้มันราคาเท่าไหร่ก็ไปในเว็บ1 2 car อะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับรถนะครับดูปีนี้รุ่นนี้เลยเกือบ 200,000 ครับผมก็มีแต่คนบอกผมถูกหวยอะเออสภาพเนี้ยเออผมก็เลยผมก็เลยเก็บคันนี้ไว้เลยก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับขับไปไหนมาไหนไปแบบชิลสบายสบายแล้ววินาทีแรกพี่เอกใจไหมไม่นะตอนนั้นคือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยผมแค่ตกใจกับราคาเฮ้ยราคานี้แล้วเราเป็นคนที่เข้าเพจนี้อยู่แล้วไงมันเพจเฉพาะของรถรุ่นนี้เลยเออพอเข้าไปเขาลงราคาแล้วผมก็ไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยคนขายเขาเป็นอะไรยังไงพี่เขาก็โอเคอ่ะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของรถดีนั่นเยอะแยะมากมายเรื่องของเรื่องคือที่เขาขายเพราะว่าเขามีรถอีกคันนึงปรากฏว่ารถคันนั้นอ่ะมันไปเสียไปอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็เลยเอารถคันนั้นไปซ่อมแล้วก็ไปซื้อรถคันนี้จากเพื่อนสนิทเอามาใช้พอรถคันนั้นซ่อมเสร็จทีนี้บ้านไม่มีที่จอดเขาก็เลยขายคันนี้ในราคาที่ซื้อมาแบบกับเพื่อนสนิทแต่ทำมาทุกอย่างแล้วนะเอามาเปลี่ยนคอนโซลใหม่หุ้มเบาะใหม่ข้างในโอ้โหใหม่กิ๊บหมดเลยเออสบายเลยพี่แดนเออผมก็บอกโอ้ใช้คันนี้ผมยังใช้ได้อีกหลายปีอ่ะบอกเลยอีกหลายปีฮะเออมีคนถามผมซื้อมาเท่าไหร่เอาอย่างนี้ผมบอกแบบไม่โกหกเลยนะฮะผมซื้อรถยนต์คันนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทะเบียนอะไรหมดเลยพี่เขาโอนให้ด้วย 35,000 บาทถูกกับมอไซค์ด้วยสวยด้วยยุโรปด้วยสวยครับรถยุโรปด้วยผมบอกเลยผมขับยี่ห้อวอลโว่งงไหมไม่รู้นอกจากมอไซค์กับจักรยานผมขับอะไรไม่เป็นแล้วผมได้ราคานี้มาแบบราคานี้มันไม่มีในโลกจริงต้องบอกว่าเอ้ยวันนั้นมันโชคดีแล้วมันเป็นจังหวะด้วยจังหวะผมเปิดเพจพอดีไงแต่ถ้าถามว่ามีอะไรแปลกๆในรถไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีทุกคนบอกจริงๆ 35,000 บาทจริงๆฮะใบซื้อขายผมมีครบก็เป็นเรื่องดีนะที่บางคนเราบางทีแบบบุญมาถึงจังหวะมาถึงนะต้องการแล้วก็ได้ตามต้องการแล้วแบบไม่หนักหนาเกินไปด้วยอย่างเงี้ยผมมีวอลโว่คันเก่าอยู่แล้วไงแต่คันเก่าผมมันเย็นมากแล้วผมขับสีแดงแล้วมันซีดมันเปื่อยมาอะไรหมดละนะครับพอดีบอกเฮ้ยอยากได้อีกสักคันนึงก็เลยเปิดเล่นตอนแรกจะไปดูรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นบ้างแต่พอดีจังหวะนั้นเปิดพอดีครับนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็เปิดไอ้กินกาแฟอยู่จำได้นั่งอยู่กับเพื่อนพอดีเพื่อนก็เห็นว่าเนี่ยผมเปิดราคาเนี้ยเพื่อนก็ตกใจเฮ้ยรถมีผีเปล่าขายไม่ได้ไงราคานี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบผมไม่คิดอะไรมากไงผมคุยกับเขาแล้วก็จองเลยได้เลยเนี่ยให้พี่บัตรจองตั๋วรถไฟให้ผมนั่งรถไฟไปเชียงใหม่อ่ะแล้วผมก็ขับคันนี้ลงมาขับมาคนเดียวด้วยใช่ไหมพี่คนเดียวเลยฮะจากเชียงใหม่นั่งกระจกหลังก็ไม่มีใครนั่งมาด้วยไม่มีโอ้สบาย ไม่เอาที่เลยครับได้คุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคิงนะครับผมยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆขอบคุณที่วันนี้มาทำให้พวกเราหายคิดถึงนะคุณคิงครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพนะครับครับสวัสดีครับ